ที่นโยบายป้องกันแล้วก็ปราบปรามเหตุอาชญากรรมตลอดเดือนตุลาคมนี้ของตำรวจนครบาล นะคะซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มอบหมายตำรวจนครบาลกำชับป้องกันเหตุอาชญากรรมพร้อมยืนยันว่าด้านการข่าวนั้นไม่พบเหตุป่วนในช่วงเดือนตุลาคมค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อประชุมมอบนโยบายปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับขึ้นไปโดยกำชับเกี่ยวกับเรื่องป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดอาชญากรรมในพื้นที่ของนครบาล ขออภัยค่ะซึ่งจะกำชับให้ผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่แต่ละพื้นที่ต้องลงไปดูเหตุการณ์ด้วยตนเองทุกครั้งเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายพร้อมกันนี้นะคะยังกำชับนะคะให้เน้นในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับยาเสพติดและเด็กแว้นอีกด้วยส่วนแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังระบุด้วยว่าขณะนี้ได้กำชับให้เฝ้าระวังและดูพื้นที่ทุกพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยมีการจัดเตรียมแผนรองรับและได้มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาแล้วโดยยืนยันว่าจากการข่าวขณะนี้ไม่พบกลุ่มมือที่3เข้ามาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายในพื้นที่ทั้งนี้ยังกำชับให้ทุกจังหวัดที่มีการจัดตั้งพระเมรุมาตรจำลองเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด